โอ้โหจะร้องเพลงนี้เฮ้ยท่าเต้นมันได้ป่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อีกนิดนึงนี่ใกล้ละใกล้ละใกล้จะแบบว่าเฮ้ยมันน่ากลัวเหมือนกันเนาะนี่จะพูดนะเพลงนี้ต้องถอดรองเท้าจัดรายการเลยนะก็ตามสไตล์ของต้องเจ้าของเพลงเขานะคะอย่างที่บอกไปที่เต้นเพลงนี้ไม่ใช่อะไรกำลังจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับสาวเซอร์สุดแซ่บนะคะปามี่นั่นเองที่บอกเลยว่าเราไม่ได้พาไปดูเพลงนี้นะแต่ว่าเขาเนี่ยมีเพลงใหม่ใหม่แกะกล่องเลยวันนี้เขาฟังเขาก็เลยจะพาไปซอกแซกเบื้องหลังการถ่ายเอ็มวีเพลงนี้กันThis knack of making everything good turn back can't explain why I'm feeling so sad ไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาจับคุณยืนตรงนี้เกะกะค่ะก็เป็นพื้นที่ถ่ายทำ MV นะคะขอเคลียร์พื้นที่นะคะพูดให้เขาฟังด้วยนะครับใครเขาฟังเขาฟังอู้นิสัยไม่ดีเลยยืนเกะกะเจ๊ขี้บ่นเลยอ่ะผู้ชมครับวันนี้ครับพี่ฮันและกองวันนี้ครับผมพามาบุกกองถ่ายทำครับ MV Music Video ใหม่ล่าสุดของพี่ปามี่นะครับกับเพลงซ่อนกลิ่นครับที่ผมยืนร้องไห้อยู่เมื่อสักครู่นี่ใน MV ครับเขาเกี่ยวกับการเจอแฟนเก่าและทำใจไม่ได้พอได้ไหมครับบทนี้ผมพอเป็นพระเอกได้ไหมเดี๋ยวไปถามพี่ปามี่ดีกว่าผมพอได้ไหมหน้าเซตกระจกกระจกครับตอนนี้ครับผมมาอยู่หน้าห้องพี่มี่แล้วไปสวัสดีครับพี่มี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเป็นสมัครเป็นพระเอก MV ครับเต็มแล้วเหรอครับได้ครับขอบคุณครับเข้ามาครับความหมายของซ่อนกลิ่นคือมี่ชอบดอกไม้ค่ะซ่อนกลิ่นในความหมายของมี่คือมันแปลได้สองความหมายคือดอกซ่อนกลิ่นที่ช่างอาภัพเหลือเกินทำไมถึงชื่อซ่อนกลิ่นทั้งที่กลิ่นหอมมากมี่อยากจะพูดถึงเรื่องความรักที่เราเก็บซ่อนเอาไว้เวลาเรามีความสัมพันธ์กับใครสักคนนึงแล้วจากกันไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ว่าความรู้สึกนั้นมันพิเศษอยู่เสมอมันซ่อนเก็บเอาไว้ถึงแม้บางทีมันก็จะมีกลิ่นคลุ้งขึ้นมาให้เราได้หอมและนึกถึงวันเก่าๆพวกนั้นอะไรเงี้ยครับขอขึ้นไปดูข้างบนด้วยได้ไหมครับพี่มี่ครับยินดีเลยค่ะครับเดี๋ยวไปตามหาพระเอกด้วยผมจะไปฆาตกรรมเจอน้องเบลล่าแล้วครับอยากเจอน้องเบลล่าใช่ไหมครับใช่ครับผมงั้นผมไปฆ่าพระเอกเองเพราะผมจะเป็นแทนคุณอยู่เฉยดีกว่าเพลงมันกำลังไปได้สวยอ่ะอ๋อเหรอพี่มันจะแย่ใช่ไหมครับผมเข้าไปมันไม่แย่แต่ว่ามันอาจจะมันเป็นความผิดพลาดมากกว่าครับผิดพลาดของทีมงานทั้งหมดเลยของคุณโอ้ตัวนี้ดีตัวนี้ดีขอโทษนะครับพี่ทำอะไรเสื้อผ้าผมมาเปลี่ยนชุดนะครับพี่ตอนที่เสื้อผ้าผมครับผมเสื้อผ้าคุณเหรอครับใช่ครับครับคุณพระเอกนะครับพี่อยากเป็นใช่ไหมฮะอะไรครับพี่อยากเป็นมากเลยครับงั้นพี่เป็นเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ผมมาหาพี่นั่นแหละครับสวัสดีครับพี่กันครับรับบทเป็นผู้ชายที่กลับมาในงานรีวิวเนียนครับที่จะมาเจอคุณเบลล่าครับรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาร่วมงานกับทั้งพี่มี่แล้วก็ทีมงานโปรดักชันที่กันก็เคยทำงานอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานมางานเลี้ยงรุ่นเหรอครับใช่แล้วค่ะงานรีวิวเนียนนะคะมาคนเดียวมาครับเนี่ยมาคนเดียวเห็นว่ามาเจอแฟนเก่าด้วยก็ประมาณว่าแบบเราไม่ได้มีคู่มาด้วยใช่ไหมล่ะก็มาเจอกับโจทย์เก่านิดหน่อยเป็นไงบ้างเอ่ยมาร่วมงานกับพี่ปัมมี่ดีใจมากๆเลยค่ะติดตามมาตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยแล้วก็อัลบั้มแรกจริงๆอยากร้องดังๆ8 โมงเช้าวันอังคารพอพี่มี่ติดต่อมาเบลรีบเคลียร์คิวเลยอย่างวันนี้เลิกเที่ยงคืนนะคะแบบยอมค่ะใช่ถ้า 5:00 วันนี้ยอมค่ะที่เป
็นครั้งแรกในชีวิตที่ถ่ายลองเทคไม่เคยถ่ายมาก่อนเลยพูดเลยว่ากดดันมากรวมถึงตื่นเต้นมากด้วยคือเหมือนกับการได้เล่นหนังสั้นเรื่องนึงเลยค่ะต้องแบบต้องอ่านบทก่อนแล้วก็ต้องรู้ว่าแบบตรงนี้บล็อกกิ้งต้องเป็นยังไงยังไงเพราะว่าคือถ้าผิดปุ๊บถ่ายใหม่หมดเลยไม่มีใครต้องการเลยชีวิตไปหาพระเอกพระเอกเขาก็ไม่ให้เล่นไปหานักร้องก็บอกว่า อยู่เฉยๆเถอะแต่ไม่เป็นไรครับติดตามให้ดีครับ MV นี้ครับซ่อนกลิ่นนะครับวันนี้ฮานะก่อนกับเขาฟังลาไปแล้วครับลาไปพร้อมน้ำตากับดอกซ่อนกลิ่นบายสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu X Series แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X